นี่น่าจะเป็นวัตถุโบราณที่ยุ่งเหยิงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ส่วนนี้นั้นเป็นโลงศพขนาดยักษ์ของคนในอดีตกระบี่อันดับหนึ่งในใต้ล่าก็ถูกจัดแสดงอยู่ที่นี่ด้วยวันนี้เราจะมาเที่ยวกันยังนะพิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ยนะครับท้ายคลิปผมแนบรายละเอียดต่างๆของการมาเที่ยวยังพิพิธภัณฑ์นี้เอาไว้ด้วยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็เซฟเก็บไว้กันด้วยนะครับด้านหลังนี้นะฮะก็คือพิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ยนะครับผมมีขนาดใหญ่มากเลยเดียวนะฮะผู้คนก็เข้ามากันเยอะนะฮะซึ่งก็ได้ยินว่าพิพิธภัณฑ์นี้นะครับมีวัตถุโบราณที่ขุดค้นพบในแถบนี้นะฮะมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่ดังๆนะฮะก็จะเป็นระฆังสัมฤทธิ์นะครับผมคนเยอะมากเลยนะรู้สึกว่าคนจีนนี่เขาชอบเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันนะครับแล้วตรงนั้นนะตรงตู้ตรงนั้นนะครับมีออดิโอไกด์นะฮะให้เราสามารถเช่าได้นะครับให้เราฟังไปด้วยนะครับแล้วก็เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุโบราณเป็นตู้อย่างนี้นะครับผมเช่าก็กดตรงนี้เลยนะแล้วก็ชำระเงินนะครับก็จะมีค่าบริการเช่าอยู่ที่10หยวนนะครับแต่ว่าต้องมัดจํา200หยวนนะครับผมแล้วคืนก็จะได้เงิน200หยวนนั้นคืนนะครับแล้วก็มีการสมัครนะครับแล้วก็เลือกเช่านะครับแล้วก็ชำระเงิน200หยวนนะครับก็จะได้ออกมาตรงนี้นะฮะเป็นเครื่องนะครับแล้วเราก็ต้องเสียบหูฟังนะครับที่ดูด้านล่างเพื่อฟังนะครับผมไอ้เจ้าออดิโอไกด์นี่สามารถเลือกภาษาได้นะครับถ้าใครเปลี่ยนภาษาไม่เป็นเหมือนกับผมก็มาถามเจ้าหน้าที่ได้ครับเขาช่วยเปลี่ยนภาษาให้ได้ตอนนี้ก็มีภาษาอังกฤษแล้วนะครับวิธีใช้งานเจ้าออดิโอไกด์นะครับผมพอถึงวัตถุโบราณที่เราสนใจแล้วเขามีตัวเลขเขียนตรงนี้ฮะก็เจ้าออดิโอไกด์ขึ้นมาแล้วก็กดเลขตามเขานะครับแล้วเครื่องมันก็จะเริ่มพูดให้เราฟังนะครับเกี่ยวกับวัตถุโบราณนี้ที่นี่จัดแสดงสิ่งของจากสุสานที่มาจากช่วงต้นของยุคจั่นกัวที่มีการสู้รบระหว่างรัฐโดยเจ้าของสุสานนั้นคือเจิ้งโหวีเจ้าผู้ครองนครรัฐของรัฐเจิ้งนะครับนี่เป็นโลงศพของเขานะครับผมใหญ่มากเลยนะเข้าไปดูเข้าไปดูที่โลงศพมันมีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นโลงศพชั้นนอกนะครับแล้วมันก็จะมีการคลุมครอบโลงศพข้างในอีกนะครับคลุมอยู่ข้างนอกอันนี้นะฮะมีแพทเทิร์นมีลวดลายต่างๆที่สวยงามนะครับแล้วก็ดูลักษณะแปลกตานะดูไม่ค่อยมีความเป็นจีนเลยนะครับในความรู้สึกผมตรงนี้นะฮะมีช่องเล็กๆอยู่ช่องนึงนะครับไม่รู้เอาไว้ทำอะไรนะครับแต่ทีนี้ไอ้โลงศพเนี่ยนะมีน้ำหนักที่หนักมากนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่มากนะฮะสูงกว่าตัวคนอีกนะครับจากโลงศพชั้นนอกที่อยู่ตรงนี้นะฮะข้างๆกันก็จะมีโลงศพชั้นในที่มีขนาดเล็กกว่านะครับผมแต่ก็ถือว่าใหญ่อยู่ดีนะฮะบนตัวของโลงศพชั้นในนะครับก็จะมีลวดลายต่างๆนะแล้วที่ผมเห็นได้เด่นชัดนะครับจะเป็นรูปลักษณ์ของสัตว์นะครับคือน่าจะเป็นสัตว์ในเทพนิยายในอดีตนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมเดานะครับแต่ก็ดูแปลกตาดีนะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วในอดีตนะครับเมื่อคนที่มีความสำคัญนะครับเสียชีวิตลงนะครับก็จะมีคนที่ต้องตายตามเพื่อไปปฏิบัติรับใช้ในปรโลกนะครับด้วยโลงศพเล็กๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นโลงศพของคนเหล่านั้นนะครับที่ตายตามคนที่อยู่ในโลงศพใหญ่ตรงนั้นนะฮะและนี่เป็นชุดระฆังของเจิ้งโหวีนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดที่เคยถูกขุดค้นพบขึ้นมานอกจากนี้นะครับมันยังเป็นชุดระฆังทองสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยสุดยอดไปเลยแหละครับคนที่สำคัญในอดีตนะครับเมื่อเสียชีวิตลงนะครับเขาเชื่อกันว่าเขาจะไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะจะมีการนำสมบัตินำเครื่องดนตรีนำคนในอดีตที่เป็นคนสนิทนะครับไปด้วยนะครับผมก็เลยจะมีการฝังทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ลงไปด้วยนี่เป็นเครื่องดนตรีอีกชนิดหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีเขียนเลยว่าเป็นเครื่องดนตรีอะไรนะฮะหน้าตาก็แปลกดีนะครับผมเดาว่าเป็นเครื่องดนตรีสายชนิดหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีสายละนี่เป็นเสื้อผ้าที่ขุดออกมาจากหลุมศพนะครับยังชัดเจนอยู่เลยนะฮะทั้งลวดลายต่างๆนะครับส่วนนี้เป็นชามทองคำแล้วก็ช้อนทองนะครับผมดูสิครับเจ้าของสุสานเจ้าของหลุมศพนี่นะฮะต้องรวยขนาดไหนนะครับถึงได้มีชามทองคำช้อนทองคำนะครับเรียกได้ว่าคาบช้อนเงินช้อนทองเกิดมาเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าการสักการะนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ปกติมากในสังคมจีนในอดีตนะครับเขาก็จะมีการสักการะเทพเจ้าแล้วก็สักการะญาติพี่น้องนะครับผมเพื่อให้พวกเขานะครับอวยพรให้บ้านเมืองนั้นมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับให้การทำการเกษตรต่างๆนะฮะดีขึ้นดีขึ้นนะครับพิพิธภัณฑ์นี้นะครับยังจัดแสดงโบราณวัตถุที่ใช้สำหรับการสักการะอีกมากมายเลยนะฮะ
ราจึงได้เห็นอุปกรณ์สักการะต่างๆมากมายในส่วนจัดแสดงส่วนนี้นะครับเจ้าเครื่องใหญ่ที่อยู่ตรงนี้นั้นน่าสนใจมากนะครับนี่คือเครื่องกรองน้ําในสมัยก่อนนะครับผมแต่เขาไม่ได้เอาไว้ใช้สำหรับกรองน้ํานะครับเขาเอาไว้ใช้กรองสิ่งสกปรกออกมาจากเหล้านะครับผมเหล้านั้นนะครับถือเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างสวรรค์กับเทพเจ้ามันทั้งเป็นเครื่องดื่มที่สำคัญมากในพิธีกรรมนะครับด้วยถังขนาดใหญ่นี้นะครับเป็นภาชนะใส่เหล้าที่ทำมาจากสำริดที่ใหญ่ที่สุดที่เคยถูกขุดพบในโลกของโบราณคดีนะฮะมันสูงมากกว่า1เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า300กิโลกรัมซึ่งก็หนักมากเลยทีเดียวนะครับและสิ่งนี้นะครับถูกเรียกว่าเป็นวัตถุโบราณที่ยุ่งเหยิงที่สุดในประวัติศาสตร์ทุกท่านอาจจะนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับมันคือฐานของกองที่เห็นอยู่ข้างบนทั้งหมดนั้นคือมังกรนะครับมันเป็นงานฝีมือที่ค่อนข้างจะซับซ้อนและจนถึงทุกวันนี้นะครับยังไม่มีใครที่เรียนแบบได้เรามาเดาวัตถุโบราณกันอีกสักชิ้นดีกว่าเจ้าของสีดำและสีทองนั้นคือสิ่งของสิ่งเดียวกันทุกท่านเดาสิครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมไปตอบในคอมเมนต์ด้านล่างดีกว่านี่เป็นที่แขวนเข็มขัดทำจากหยกนะครับโอ้โหงานละเอียดมากเลยนะส่วนนี้เป็นหวีนะครับที่ทำจากหยกนะครับด้านบนนะครับมีลักษณะของเมฆนะฮะเป็นภาพเมฆสวยงามมากนะครับแล้วก็ซี่ของหวีนะฮะยังอยู่ครบถ้วนนะครับเก็บรักษาไว้อย่างดีมากเลยสร้อยคอและลูกปัดตรงนี้นะครับเขาทำตามลักษณะของตาของแมลงปอนะครับสวยงามมากเลยดูแปลกมากเลยนะตรงนี้ของพิพิธภัณฑ์นะครับคนเยอะจนน่าตกใจมากเลยนะครับโดยพวกเขากำลังมุงดูสิ่งที่ว่ากันว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสมบัติชิ้นสำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับชื่อของวัตถุโบราณนี้นะครับคือกระบี่โกเจนกษัตริย์แห่งเย่นะครับซึ่งถูกสร้างขึ้นในยุคชุนชิวกระบี่เล่มนี้นะครับถูกเรียกว่าเป็นกระบี่อันดับหนึ่งในใต้ล่าและก็ด้วยความที่มันมีมูลค่าที่สูงมากนะครับในอดีตจึงไม่ได้นำมันออกมาจัดแสดงเพราะฉะนั้นนะครับสมบัติแบบนี้จึงหาชมได้ยากมากจากที่อื่นนะครับตอนนี้พวกเราก็เดินที่พิพิธภัณฑ์นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าทุกท่านเป็นคนที่ชอบวัฒนธรรมจีนประวัติศาสตร์จีนนะครับผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งนะครับให้มาเดินที่พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ยนี้นะครับควรค่าแก่การมาเดินเป็นอย่างยิ่งนะฮะการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ก่อนจะมาเยี่ยมชมจะเป็นต้องจองมาก่อนล่วงหน้า 1-5 วันบนเว็บไซต์ทางการที่ผมขึ้นไว้ตรงนี้นะครับและนี่เป็นแผนที่การเดินทางมาอย่างพิพิธภัณฑ์นะครับผมส่วนนี้ก็เป็นเวลาเปิดทำการของพิพิธภัณฑ์นี้นะครับและถ้าเพื่อนๆยังมีคำถามหรือปัญหานะครับสามารถถามผมได้เลยในคอมเมนต์นะครับหากเพื่อนๆสนใจมาเที่ยวจีนติดต่อหลังไมค์มาหาผมที่เอกอินไชน่าได้เลยนะครับ